ท่านครับวันนี้เห็นบอกว่ามีการประชุมเรื่องความร่วมมือรถไฟไทยจีนความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับครับเรื่องนี้นะครับวันนี้กระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่1ประจำปี2563ผมต้องเรียนว่าเรื่องของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนี่ยเป็นโครงการนะครับที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งเป็นการดำเนินการในช่วงกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดหนองคายนะครับต้องเรียนว่าระยะที่1เนี่ยช่วงกรุงเทพมหานครกับนครราชสีมาเนี่ยนะครับก็มีการดำเนินการนะครับในการก่อสร้างที่เรียกว่างานโยธาเนี่ยทั้งสิ้น14สัญญานะครับซึ่งก็ขอกราบเรียนความก้าวหน้านะครับและปัญหาอุปสรรคนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับสัญญาทั้งหมดเนี่ยของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนี่ยนะครับมีทั้งสิ้น15สัญญานะครับสัญญาที่1เนี่ยขีด1เนี่ยนะครับเป็นงานโยธาก่อสร้างระหว่างช่วงกลางดงถึงปางอโศกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรนะครับขณะนี้เนี่ยความก้าวหน้านะครับดำเนินการไปได้ 83.81% ช้ากว่าแผน 4.19% นะครับสัญญาที่2นะครับก็คือเป็นสัญญา2ขีด1ก็คือสัญญาการก่อสร้างงานโยธาช่วงนะครับอำเภอสีคิ้วถึงกุดจิกนะครับระยะทาง 11.00 กิโลเมตรนะครับความก้าวหน้าขณะนี้เนี่ย 23.29% ช้ากว่าแผน 12.54% นะครับซึ่งปัญหาอุปสรรคของโครงการที่2ขีด1เนี่ยนะครับสัญญาที่2ขีด1ก็คือเรื่องของการเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยมีการระบาดของสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เร่งรัดการดำเนินการในการก่อสร้างเพื่อที่จะปรับแผนนะครับเพื่อให้สามารถดำเนินการให้ทันตามที่ได้กำหนดแผนเอาไว้สำหรับสัญญาถัดมานะครับก็เป็นสัญญาตอนที่3ขีด1ก็เป็นช่วงระหว่างอำเภอแก่งคอยถึงอำเภอกลางดงและช่วงปางอโศกถึงเขาบันไดม้านะครับระยะทาง 30.21 กิโลเมตรนะครับซึ่งขณะนี้ต้องเรียนนะครับว่าอยู่ระหว่างการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการ ECOM นะครับก็คือในการพิจารณาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่เรียกว่า EIA นะครับซึ่งก็จะมีการดำเนินการในการประชุมเนี่ยนะครับในห่วงเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้นะครับในวันที่29พฤษภาคมก็คิดว่าคณะกรรมการ EIA ก็คงจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับในเรื่องของแผนสิ่งแวดล้อมของการรถไฟถัดมานะครับเป็นสัญญาที่4คือสัญญา3ขีด2นะครับเป็นการก่อสร้างงานอุโมงค์ช่วงมวกเหล็กและลำตะคองนะครับระยะทาง 12.23 กิโลเมตรตรงนี้เนี่ยนะครับก็คณะกรรมการเนี่ยได้อนุมัติจ้างแล้วนะครับเมื่อวันที่1เมษายน2563นะครับก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้ตามแผนนะครับสัญญาถัดมาคือ3ขีด3นะครับช่วงเขาบันไดม้าไปที่อำเภอลำตะคองนะครับ ตรงนี้นะครับคณะกรรมการก็ได้อนุมัติสั่งจ้างไปแล้วเมื่อวันที่16เมษายน2563นะครับถัดมาสัญญาที่3ขีด4จะเป็นช่วงลำตะคองถึงสีคิ้วและช่วงกุดจิกถึงโคกกรวดนะครับจังหวัดนครราชสีมาขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการที่แจ้งข้อมูลให้กับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาผลในการตรวจสอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อม EIA นะครับสัญญาถัดมาคือสัญญาที่3ขีด5นะครับก็คือช่วงโคกรวดกรวดจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ระหว่างที่ขณะนี้เนี่ยก็เสนอคณะกรรมการนะครับในการพิจารณาที่จะอนุมัติสั่งจ้างนะครับสัญญาถัดมาคือสัญญาที่4ขีด1นะครับสัญญานี้จะเป็นช่วงที่เข้ามาในกรุงเทพมหานครก็คือช่วงบางซื่อดอนเมืองนะครับขณะนี้เนี่ยโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการEEC นะครับเพื่อที่จะเป็นการเสริมเข้าไปในเรื่องรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับตรงนี้เนี่ยก็
กำลังดูที่ทางผู้บริหารโครงการ EEC นี่นะครับจะได้เสนอเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในการพิจารณาในเรื่องของรายงานการสิ่งแวดล้อมนะครับสัญญาถัดมาก็คือสัญญาช่วงดอนเมืองนวนครนะครับขณะนี้เนี่ยได้ดำเนินการประกวดราคาเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังรอลงนามนะครับในสัญญาจ้างสัญญาถัดมาคือสัญญาที่ 4-3 นะครับช่วงนวนครบ้านโพนะครับสัญญานี้ก็เหมือนกับสัญญาที่ 4-2 นะครับก็คือรอลงนามในสัญญาจ้างสัญญาถัดมาคือสัญญาที่ 4-4 ก็คือสัญญาสร้างสูมซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยนะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการที่ดำเนินการขายเอกสารนะครับในการที่จะยื่นนะครับคุณสมบัติเพื่อที่จะเข้าประกวดราคานะครับสัญญาถัดมาคือสัญญาที่ 4-5 นะครับเป็นสัญญาก่อสร้างงานโยธานะครับช่วงบางโพพระแก้วนะครับขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการนะครับได้อนุมัติสั่งจ้างแล้วนะครับเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะครับสัญญาอีกสัญญาหนึ่งคือสัญญาที่ 4-6 นะครับก็คือช่วงพระแก้วสระบุรีนะครับขณะนี้เนี่ยก็ประกวดราคาเรียบร้อยแล้วก็รอลงนามในสัญญาจ้างนะครับสัญญาที่14คือสัญญาที่ 4-7 ก็คือการก่อสร้างงานโยธาช่วงสระบุรีถึงแก่งคอยนะครับขณะนี้ก็ประกวดราคาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอลงนามในสัญญาจ้างโครงการทั้งหมดนี้นะครับเป็นงานโยธานะครับ14สัญญาซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น1,241 ล้านบาทโดยประมาณนะครับต้องเรียนครับว่าขณะนี้สัญญาทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาก่อสร้างในระยะเวลาประมาณ64 เดือนนะครับก็คือประมาณ5 ปีนิดๆ นะครับแต่สิ่งที่วันนี้เนี่ยได้ติดตามนะครับก็คือเรื่องของการที่จะต้องร่วมกับทางรัฐบาลจีนนะครับในการที่จะดำเนินการในโครงการสัญญาที่เรียกว่าสัญญาที่ 2-3สัญญานี้คือสัญญาอะไรครับสัญญานี้ก็คือเป็นสัญญาของการดำเนินการในเรื่องของการวางระบบสัญญาณที่เรียกว่า signaling นะครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมระบบรถไฟนะครับและก็เป็นงานในเรื่องของการที่จะดำเนินการนะครับในเรื่องของการที่จะวางนะครับในเรื่องสถานีที่เกี่ยวข้องไปยังจังหวัดหนองคายนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องกราบเรียนว่าเดิมเนี่ยพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้วางกำหนดว่าเราจะสามารถลงนามกับรัฐบาลจีนได้เนี่ยนะครับในต้นปีที่ผ่านมาแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่มีการแพร่ระบาดกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งการแพร่ระบาดนี้ก็เริ่มมาจากทางเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับทำให้มีการปิดการจราจรทางอากาศนะครับทำให้การประสานงานในการที่จะจัดการประชุมเพื่อเตรียมการลงนามในสัญญาเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ขณะนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับโดยท่านอธิบดีกรมรางนะครับก็ได้ประสานงานนะครับกับทางประเทศจีนนะครับเพื่อที่จะขอที่จะมีการจัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการนะครับร่วมนะครับมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับขอที่จะมาประชุมในลักษณะที่เขาเรียกว่าการประชุมในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็ตอบตกลงนะครับโดยเราจะมีการประชุมกันในวันที่25 พฤษภาคม 2563โดยกรอบสาระของการดำเนินการประชุมเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าก็จะมีเรื่องที่เราต้องดำเนินการพิจารณาก็คือเรื่องของ1 นะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะพิจารณานะครับในเรื่องของการที่จะดำเนินการในการตกลงในเรื่องของสกุลเงินนะครับที่จะใช้นะครับในการที่จะชำระค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ 2-3 นะครับโดยเราตกลงกันที่เราจะใช้เงินสกุลดอลลาร์เนี่ยชำระเนี่ย180นะครับแล้วก็เป็นเงินบาท120โดยมีมูลค่ารวมนะครับของโครงการสัญญา 2.3 เนี่ยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,633 ล้านนะครับ 500,000 บาทนะครับ
อันนี้เป็นมูลค่าโครงการนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับมีปัญหาอุปสรรคเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับต้องเรียนว่าขณะนี้จริงๆอัตราแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับทางประเทศไทยเนี่ยมีค่าเงินบาทที่แข็งนะครับเมื่อตอนที่เราตกลงจะเซ็นสัญญาเนี่ยในห้วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์ที่กลับเรียนไปตั้งแต่เบื้องต้นนี่นะครับทำให้ขณะนี้เนี่ยในการตกลงกับฝ่ายรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าค่าเงินที่เราได้กำหนดไว้ที่อัตรา 30.82 บาทเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปอยู่ประมาณที่ประมาณ32บาทต้องกลับเรียนนะครับว่าขณะนี้จริงๆก็ต้องเรียนว่าทางกระทรวงคมนาคมเองก็ได้เจรจานะครับโดยนะครับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้โครงการนี้เป็นโครงการสายหลักนะครับในการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาระบบโลจิสติกในเรื่องทางรางนะครับซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับในการที่จะใช้ทางคมนาคมในทางรางเนี่ยศูนย์กลางของประเทศกลุ่มอาเซียนนะครับซึ่งสิ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้ไปเจรจาต่อรองนะครับว่าแม้ค่าเงินบาทจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับการที่ชำระเงินเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยเนี่ยเราก็ขอพิจารณาว่าอย่างนั้นเราขอพิจารณาที่จะไม่จ่ายเป็นเงินสกุลดอลลาร์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่จะขอชำระเป็นเงินบาทนะครับด้วยร้อยละ20แล้วตรงนี้ต้องกราบเรียนนะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจว่าจริงๆจำนวนเงิน 56,53 ล้านบาทโดยประมาณนี่นะครับไม่ได้ชำระทีเดียวนะครับสัญญาทั้งหมดของโครงการที่ทำกับทางรัฐบาลจีนนี่นะครับเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น64เดือนแล้วจะมีการแบ่งงวดชำระนะครับเป็นงวดๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยความเชื่อมั่นนะครับของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราเชื่อว่าหลังจากสถานการณ์โควิดนะครับที่รัฐบาลไทยโดยการนำของพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถบริหารจัดการจนขณะนี้เนี่ยก็การแพร่ระบาดเนี่ยลดลงนะครับจนแทบจะเป็นศูนย์แล้วนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจแล้วจะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าได้นะครับแล้วก็จะทำให้มูลค่าในการก่อสร้างเนี่ยในสัญญารถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในงบประมาณนะครับที่เราจะดำเนินการนอกจากนั้นนะครับก็ต้องกลับเรียนว่าในการที่จะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมเองนะครับโดยกรมรางเนี่ยนะครับก็ได้วางไทม์ไลน์นะครับในการที่จะลงนามในสัญญาที่ 2.3 นี่โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมานะครับโดยจะดำเนินการเริ่มต้นในเดือนนี้นะครับวางไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก็คือจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการรถไฟไทยจีนนะครับในวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนะครับแล้วในเดือนมิถุนายนเนี่ยเราก็จะรายงานผลนี้การประชุมเนี่ยให้พนักท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณเดือนมิถุนายนนะครับช่วงกลางเดือนเนี่ยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเสนอร่างสัญญานะครับมาที่กระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อให้ความเห็นชอบในการที่จะเสนออัยการสูงสุดพิจารณาต่อไปขั้นตอนตรงนี้นะครับก็กลับเรียนให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจนะครับทางผมเองเนี่ยนะครับได้มอบหมายให้ท่านปลัดกระทรวงนะครับแล้วทีมกฎหมายทั้งหมดเนี่ยให้ดูร่างสัญญานะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ให้เราเสียเปรียบนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่จะไปเอาเปรียบทางประเทศจีนนะครับเพราะว่าการที่ดําเนินการอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นความร่วมมือในระหว่างรัฐบาลเนี่ยมันเป็นการเสื่อมความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศที่จะดําเนินการความร่วมมือในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นการเดินไปด้วยกันนะครับภายใต้หลักพื้นฐานที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะเป็นหลักที่ผมจะใช้ยึดในการที่จะดำเนินการในการที่จะพิจารณาร่างสัญญานะครับในการในเรื่องของการลงนามในโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาไทยจีนนะครับหลังจากนั้นนะครับในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นห่วงเวลาที่อัยการสูงสุดจะพิจารณาตรวจร่างสัญญาว่าถูกต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายไทยหรือไม่นะครับแล้วก็จะต้องดูในเรื่องของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศนะครับว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นนะครับไม่เป็นเรื่องที่จะเหมือนที่ผมกลับเรียนเมื่อสักครู่นะครับว่า
มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะครับถัดมานะครับในเดือนสิงหาคมนะครับหลังจากอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญาเสร็จนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็จะเสนอนะครับร่างสัญญานี้ครับต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินตามสัญญา 2.3 และเงื่อนไขต่างๆนะครับเพื่อที่จะขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามในสัญญากับทางฝ่ายจีนนะครับและในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายนเนี่ยก็เมื่อครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็เป็นกระบวนการในเรื่องธุรการนะครับในการประสานงานกับทางรัฐบาลจีนเพื่อกำหนดวันลงนามสัญญานะครับซึ่งนะครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยคิดว่าเราจะลงนามในสัญญาในห้วงเดือนตุลาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องกลับเรียนพี่น้องประชาชนว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมพยายามเร่งรัดสิ่งต่างๆนะครับที่ล่าช้านะครับเพื่อที่ทำให้เกิดโครงการที่จะสามารถสร้างความเจริญการพัฒนานะครับโดยเฉพาะโครงการนี้เนี่ยจะเป็นการเชื่อมมาตั้งแต่จังหวัดหนองคายมาที่จังหวัดนครราชสีมาผ่านจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มาที่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็เข้ามาที่กรุงเทพมหานครจะเป็นเส้นทางที่เหมือนกับเป็นสายเลือดใหญ่นะครับซึ่งควบคู่ไปกับระบบรถไฟรางคู่ด้วยซึ่งจะทำให้การขนส่งในระบบรางเนี่ยซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับการขนส่งทางบกเนี่ยจะสามารถทำให้ต้นทุนต่างๆในการที่จะขนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้โดยสารนะครับหรือเป็นสินค้าเนี่ยจะมีราคาที่ต่ำลงนะครับก็ต้องกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงความก้าวหน้านะครับสำหรับในเรื่องของการที่จะจัดการประชุมนั้นเนี่ยเราก็จะมีการตั้งคณะนะครับผู้แทนไทยในการร่วมประชุมทั้งสิ้นนะครับ18ท่านนะครับซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยความรอบคอบถูกต้องตามกฎหมายโดยที่มีผมเนี่ยนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นเป็นหัวหน้าคณะในการประชุมกับทางตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลจีนทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่กราบเรียนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่ากระทรวงคมนาคมเองเนี่ยพยายามเร่งรัดงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับแล้วก็ทางรางซึ่งครบ4มิตินี่ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถที่จะก้าวขึ้นมานะครับเป็นศูนย์กลางของการเดินทางในระบบโลจิสติกทางด้านการโดยสารแล้วก็ทางด้านการขนส่งสินค้านะครับแล้วเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยพลิกฟื้นขึ้นมาซึ่งผมเคยได้เรียนหลายครั้งแล้วนะครับว่าประเทศไทยในอดีตเนี่ยเคยถูกขนานนามว่าเป็นเสือตัวที่5ของทวีปเอเชียนะครับขณะนี้เนี่ยเรากำลังจะกลับมาให้ได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องกราบเรียนว่าลำพังรัฐบาลลำพังกระทรวงคมนาคมเนี่ยคงทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดความเข้าใจและความร่วมมือของพี่น้องประชาชนก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนครับนั่นคือความสำเร็จของประเทศไทยครับแสดงว่าตอนนี้นะครับหลังจากท่านออกมาพูดเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยครับอนาคตเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาก็จะเห็นผลและเป็นไทม์ไลน์ต่างๆเกิดขึ้นในเรื่องของรถไฟโครงการนี้ใช่ไหมครับครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาจริงก็คือในเรื่องของสถานการณ์โควิดนี่นะครับทำให้การเดินทางที่จะประชุมเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ก็ได้มีการขออนุมัติพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ตกลงกับทางรัฐบาลจีนเพื่อขอให้มีการประชุมทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งจะเป็นระบบที่ทั้งสองประเทศเนี่ยรับรองว่ามันเป็นการประชุมที่เป็นทางการและทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการเจรจากันภายใต้พื้นฐานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไทม์ไลน์ที่เราวางทั้งหมดเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้ตามที่ได้กราบเรียนไปนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมาเป็นประธานในการลงนามระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับทางรัฐบาลจีนในเดือนตุลาคมครับท่านประธานครับพูดถึงภาพรวมของวันนี้นะครับของกระทรวงคมนาคมนะครับการตื่นตัวแล้วก็การเตรียมตัวทุกเรื่อง
แล้วก็สถานการณ์โควิดครับไปในทิศทางที่ดีนะครับวันนี้นะครับกระทรวงเตรียมตัวหรือว่าปฏิบัติการปกติหรือว่ามีอะไรเชิงรุกบ้างไหมครับในเรื่องอื่นครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าในเรื่องของสถานการณ์โควิดวันนี้ต้องกลับเรียนว่าแม้นว่าสถิติเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นว่าพระท่านนายกรัฐมนตรีนำรัฐบาลเนี่ยร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างดีมากๆนะครับสถิติการแพร่ระบาดลดลงสถิติการเสียชีวิตก็ไม่เพิ่มขึ้นนะครับสถิติของการรักษาพยาบาลสามารถรักษาให้หายเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่าประมาทนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยเป็นฤดูร้อนเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องระวังต่อไปขณะนี้เท่าที่ประชุมเมื่อเช้านะครับพนักท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมคณะกรรมการใหญ่โควิดซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการทั้ง20กระทรวงเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พยายามที่จะผ่อนคลายในสิ่งที่สามารถที่จะดำเนินการให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติได้แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานนะครับในการที่พวกเราเนี่ยจะต้องระมัดระวังกันมาสก์นะครับก็ยังตรงต้องสวมใส่นะครับในเรื่องของการรักษาระยะห่างที่เรียกว่าโซเชียลดิสทันซิ่งเนี่ยก็ต้องมีนะครับในเรื่องของการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเจลนะครับแอลกอฮอล์ล้างมือก็ต้องมีสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในการผ่อนคลายที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือมีการที่จะไป เปิดในเรื่องของห้างสรรพสินค้าขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบวิธีการให้ดีนะครับเพราะว่าการจะเข้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะต้องมีวิธีการในเรื่องของการที่จะคล้ายๆเขาเรียกว่าเหมือนจองตั๋วโรงหนังนะครับนะครับถ้าเกิดเราไปไม่ทันมีคนเข้าไปเต็มแล้วตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้เนี่ยเราก็เข้าไม่ได้นะครับแล้วไปรอกันอยู่นานๆก็เสียเวลาเราเปล่าๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องมีวิธีการในการที่จะตรวจสอบกระบวนการในการเข้าไปแล้วเข้าไปก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกานะครับที่ทางรัฐบาลวางไว้นะครับทั้งในเรื่องการสวมหน้ากากทั้งในเรื่องของการรักษาระยะห่างทั้งในเรื่องของการรักษาความสะอาดทั้งในเรื่องของการรักษาระยะเวลาที่จะเข้าไปใช้บริการนะครับถ้าเราช่วยกันทำสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเมื่อสถิติต่างๆเนี่ยชี้เห็นว่าการระบาดเนี่ยลดลงจนเป็นศูนย์วันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่เรากลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ